เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเกม Minecraft เนี่ยมีดาวอังคารนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นครับทุกคนนะมันไม่ได้มีแค่ดาวอังคารครับมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นนอกโลกอ่ะมันมีเยอะเอาไว้ง่ายนะครับนะครับนี่แหละฮะนี่คือแบบมีครบอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเครื่องมืออุปกรณ์เยอะมากครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะรีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันหมดนะครับเดี๋ยวมันจะยืดนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเจาะลึกม็อดนี้และเข้าใจแบบลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ไปเล่นกันเองแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากอะไรดีอาวุธนะครับโหมันมีเยอะอะอาวุธมีบล็อกมีโอ้โหอะไรเนี่ยบึ้มเลยครับอันนี้คือไข่นะก็เอาไว้เสกพวกมาเตียนนะครับมาเตียนมาเตียนนะครับโอเคแล้วก็อุปกรณ์โคตรเยอะอะโหตายหมดว่ะเยอะจัดอะทุกคนเห็นป่ะโอ้โหอุ้ยขุดบอกเลยเด้อว่ะสุดยอดทุกคนโอเคแล้วก็โอ้โหมีพวกน้ำยาพวกของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบครันมากสำหรับม็อดนี้นะครับมีอาหารด้วยเว้ยชิดเข้เยอะจัดอะนะครับเราจะเริ่มจากอาวุธดีป่ะเริ่มจากอาวุธก่อนแล้วกันนะครับโอเคแต่ไม่หมดนี่หรอกเอาเป็นพวกนี้แล้วกันปืนปืน RPG สลิงช็อตอะไรเนี่ยลองดูนะฮะนี่คือปืนนะครับปืนก็ไม่เหมือนกับไม่ค่อยเหมือนกับม็อดปืนอื่นๆนะครับคือม็อดปืนอื่นคือแบบมันคลิกซ้ายยิงได้ไงเหมือนเกม FPS อะแต่นี่คือต้องคลิกขวานะครับ เห็นป่ะแต่มันก็มีดาเมจบอกแล้วพวกนี้นะครับก็ดีอยู่อันนี้เป็นปืนฟินล็อกนะครับเป็นปืนสมัยแบบสมัยเก่าเลยอะเก่าจัดอะน่าจะยุคไม่มั่นใจว่าเป็นยุคกลางหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่รู้ว่าเก่าอะปืนอันเนี้ยฟินล็อกเนี่ยนะครับไรเฟิลดาเมจ4อ้าวทำไมมันดาเมจ4วะเนี่ยโอ้โห RPG ครับโอ้โหมันโกงนะเนี่ยอันนี้เป็นคนนี่หว่ามีสิ่งก่อสร้างด้วยครับโคตรเยอะอะโคตรครบคันอะเห็นไหมอันนี้ปืนกลครับโหเป็นปืนที่โกงมากอะไม่ค่อยไอ้นี่อะไรโกงไปเสียงโคตรเอาเรื่องโอเคอาวุธก็มานี่แหละเดี๋ยวเราจะไปไอ้นี่ก่อนเลยครับผมเห็นอะไรแวบๆนะมันเหมือนเป็นที่เอาไว้เสกพวกไอ้เนี่ยเสกพวกมนุษย์ต่างดาวนี่ปะอันนี้คือเสกเป็นตัวนะผมจะใช้มันเรียกว่าอะไรมันอยู่ไหนนะผมเห็นแวบๆอะแบบนึงนะแล้วมันจะมีที่วาร์ปเห็นแวบๆจริงปะนี่นะครับขี้ขวาดูใช่ป่ะอ้าวไม่ได้ขี้ขวาหรอไม่ทำอะไรอ่ะโอเคถ้าขี้ขวาไม่ได้เราจะไปทัวร์โลกของดาวอังคารนะครับโอเควาร์ปนี่เลยฮะลุยโอ้โอเคนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดาวอังคารแล้วนะฮะและนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตอุ้ยเสียงน่ากลัววะก
ุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตจากดาวอังคารนะครับหรือเรียกกันว่ามาเตี้ยนั่นแหละนะครับนี่ฮะพวกมันก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับผมว่าดูเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์มากกว่านะนี่นะครับตีได้ต้องตีขาป่ะตีไม่เข้าตีไม่เข้าหรอโอ้ my god ปืนเอาไปจี้ยิงมันดิโอ้ยิงเข้าอยู่ยิงเข้าอยู่นะครับนี่ฮะทุกคนนะลักษณะก็เหมือนจะเป็นหุ่นยนต์มากกว่าแต่ผมว่าน่าจะมีคนควบคุมนะเว้ยแต่ไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันใช่มนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหนี่นะฮะมีน้ำแข็งด้วยครับทุกคนฮะอื้อหือนี่ฮะมีธงมีถ้ำด้วยเหมือนโลกมนุษย์เราทุกอย่างมีแร่ด้วยครับทุกคนมีแร่แต่ว่าแร่เนี้ยไม่ใช่แร่บนโลกมนุษย์นะครับมันก็เป็นแร่ของดาวอังคารนั่นแหละเดี๋ยวมาดูดีว่าแบบมันมีแร่อะไรบ้างนะฮะโอเคแร่ก็แร่แคนดี้อ่ะโอ้ยูเรเนียมเยอะว่ะเยอะนะครับเอ้าแล้วผมขึ้นยังไงอ่ะโอ้ my god อุ้ยเสียงมันดังมากเลยเนี่ยทุกคนอุ้ยมีตัวเล็กด้วยว่ะน่ารักว่ะยิงทิ้งเลยตายผมทุบขึ้นไปได้ไหมทุบขึ้นไปแล้วกันโอเคโอ้มีตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยครับทุกคนนี่ฮะตัวเล็กจิ๋วมากมีต้นไม้ด้วยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหมือนโลกมนุษย์เราทุกอย่างเลยว่ะทุกคนเห็นปะต้นไม้ก็มีโอ้ my god น้ำก็มีใช่ไหมมีน้ำด้วยนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยน่าจะเป็นสีแดงน้ำแต่เป็นน้ำสีแดงครับทุกคนเฮลูบอยยิงมันโอ้ดรอปแล้วบ้างเนี่ยดรอปพวกแมททีเรียลนะคุณผู้ชมครับดรอปพวกแมททีเรียลอะไรพวกเนี้ยเรามาลองเสกเป็นลายตัวไหมเราจะได้รู้จักชื่อมันด้วยอันนี้คือเราดูแบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเข้าใจปะโอเคนะครับมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าตัวแรกนะครับชื่อว่ารูเตอร์เดี๋ยวเสกไม้หมดเลยต้นงาโอเคนะครับตัวแรกลูเตอร์ชื่อลูเตอร์อ้าวมันเป็นคนเหรอวะเอ้าโดนแล้วไงโดนเล่นแล้วฮะโดนมนุษย์ต่างดาวโอ้โหเยอะว่ะเยอะลูเตอร์ก็ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นพวกโจรป่ะ เพราะว่ารูทแปลว่าแบบคือคำว่ารูทอ่ะทุกคนมันแปลว่าโดเว้ยแปลว่าขโมยของอ่ะเวลาเราเล่นเกมพวกฟาคาย3ฟาคาย3ฟาคาย4หรือพวกแอซซินคีดเราจะเคยเห็นคำนี้เว้ยคำว่ารูทอ่ะเออแปลว่าโดอ่ะโอเคอ๋อมันเป็นโจรนะครับไอ้พวกนี้เป็นโจรเนี่ยมันจะมีตัวยิงไหมเสียงโคตรน่ารำคาญเลยเว้ยมีอะไรตัวลูกอ่ะเนี่ยที่มันยิงเนี่ยผมอยากเห็นความโหดว่ะโอ้โหผ่าเลยเว้ยทุกคนครับฟ้าผ่าเย็ดเค้ดูเย็ดเค้ฟ้าผ่าเอาเรื่องจัดว่ะทุกคนโอเคฮะเรามาดูตัวต่อมาเลยมาเตียนฟลายอิงแมชชีนโอเคคือไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวนี้ทุกคนเห็นปะแต่ไอ้นี่มันทำหน้าที่อะไรอ่ะผมเหมือนไม่เห็นมันจะสู้เลยอ๋อไม่หรือว่ามันจะเสกตัวลูกออกมาวะผมรู้สึกเหมือนมันจะเสกตัวลูกออกมาด้วยตายครับเสียงดังมากมึงมีคิดตั้นด้วยวะโอเคคุณผู้ชมฮะเรามาดูกันที่มาเตียนfighting machine ตัวไหนโอ้นี่ฮะตัวใหญ่ฮะไอตัวใหญ่เนี่ยดูดิมันจะทำยังไงโอ้ยิงเป็นเลเซอร์ทุกคนโอ้โหเกินไปว่ะ
เรียกได้ว่าหนียากมากเลยนะครับสำหรับเจ้าไฟติ้งมาไฟมาเตียนไฟติ้งแมชชีนอู้มันดรอปเงินด้วยว่ะเฮ้ยผมเสกทำไมเนี่ยผมจะเสกโจรนี่ๆๆๆทุกคนครับดูความโหดของมันคือเป็นเลเซอร์เลยป่ะคือหนีไม่ได้อ่ะมันหนียากอ่ะมันยิงรัวแล้วก็ยิงเป็นไฟทุกคนโอ้ my god คือตายกันรัวๆเลยครับถ้าหนีก็ต้องวิ่งให้ไวอ่ะโอ้ถือว่าโหดมากเลยครับสำหรับมาเตียนไฟติ้งแมชชีนเรามาดูกันที่มาเตียนสกับปิ้งเหรอแมชชีนอ๋อไอตัวเล็กนี่เองไม่มีแล้วมากมาเตียนคามิคาเซ่แมชชีนเออเนี่ยเราไม่เห็นตอนนี้มันทำอะไรบ้างดูเลยมันคืออะไรเหมือนมันจะไม่ทำอะไรนะไอ้เจ้าคามิกาเซ่เนี่ยโอเคอันนี้เป็นรถเฉยๆไม่เกี่ยวมาเทียนอิเล็กทริกแมชชีนคือตัวอะไรวะดูดิอ๋อที่มันชื่ออิเล็กทริกเพราะมันฟ้าผ่าได้ไงที่มันใช้ที่มันผ่าใส่คนนะเมื่อกี้นะครับโอเคประมาณนี้โอ้นี่คือโดดได้สูงขึ้นเรื่อยๆเลยเหรอสุดยอดว่ะมาเตียนฮีทเรย์อันนี้น่าจะยิงเลเซอร์นะลองดูโอ้โหอันนี้รัวมากทุกคนนะอันนี้โคตรรัวดูดิโอ้โหดูดิชิ้นเอ้าทำไมมันยิงพวกกันเองวะยิงพวกกันเองเฉยฮัลโหลโอ้ my god อันนี้เหมือนเป็นเครื่องจักรมากกว่าเนี่ยผมว่ามันยิงพวกกันเองเห็นว่ามันยิงตัวเด็กอะมันยิงตัวเด็กอะเห็นป่ะตายแล้วอยู่ดาวเดียวกันไม่ได้มั้งผมว่าเนี่ยเจ้ามาเตียนฮิตเลย์นะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวปาระเบิดนี่ฮะไปลุยมันจะยิงไงผมอยากเห็นอ่ะโอ้เป็นตัวยิงระเบิดนะครับตัวนี้โหเป็นระเบิดจริงๆอันเนี้ยแบบระเบิดกิ้งได้อะไรเงี้ยโอ้โอ้โหโอพีมากๆเลยนะครับหมดยังเนี่ยโอเคน่าจะใกล้หมดแล้วแหละโอ้โหมันมีพวกตัวบอสป่ะต้องลองละโอเคนะฮะมาเตียนพล็อปปิ้งแมชชีนอ๋อตัวนี่ตัวใบพัดนะครับน่าจะเอาใบพัดฆ่านี่แหละผมว่าเดี๋ยวนะโอเคดูดิมันจะฆ่าไงบินมาชัวเอ้าไม่เอาใบพัดหมุนเหรอเอ้ยไม่เอาใบพัดฆ่าจบเลยคุณทำให้ผมผิดหวังครับตัวนี้โอเคครับตัวต่อมาคือมาลอชอ๋อนึกว่าบอสอันเนี้ยเห็นเท็กเจอร์แบบโหดๆอันนี้เหมือนจะเป็นสัตว์มากกว่านะครับไม่ใช่พวกหุ่นยนต์พวกนี้น่าจะเป็นสัตว์ในมิตินี้มากกว่านะในโลกดาวอังคารนะครับน่าจะไม่มีพิษไม่ภัยตัวมาลอชสลักอ๋อหอยทากหอยทากนะครับหอยทากดาวอังคารนะครับไอ้หลังนี่มันเป็นบล็อกทางดุ้นเลยเนี่ยตัวต่อมาครับโอ้ยอันนี้น่าจะน่ากลัวอยู่โอ้จระเข้จระเข้ดาวอังคารมันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะอ้าวดูดิมันจะกัดคนป่ะอุ้ยกัดคนคนก็ทำอะไรไม่ได้อะโอเคออโตเมทเทอร์เรตอ้าวยิงกันเองซะแล้วโอ้เราต้องใส่ลูกกระสุนให้มันใช่ปะอันนี้น่าจะเป็นของแบบมนุษย์มากกว่านะครับสำหรับออโตเมติกเทอร์เรต
เป็นของมนุษยชาติชัวนะครับโอเคครับสุดท้ายมาเตียน execution น่าจะโหดสุดนะดูจากชื่อแล้วโอ้ยสีแดงว่ะมัน execution ยังไงดูดิโหดจัดยิงดิยิงดิยิงมันยิงมันโอ้โหยิงทีเดียวตายครับแล้วบล็อกระเบิดด้วยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะเราจะหาวิธีกลับโลกกันนี่ไปกลับโลกขวาไปแล้ววะโอเคทุกคนฮะตอนนี้เรากลับมากันที่โลกมนุษย์เหมือนเดิมแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรจะโหดเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่ามันวิวัฒนาการไปไกลมากดูจากเครื่องจักรนะครับผมว่ารวมๆแล้วอ่ะมันเป็นเครื่องจักรเว้ยมันเป็น AI มั้งประมาณนั้นแหละผมว่าไม่น่าจะมีคนควบคุมหรอกนะครับหรืออาจจะมีก็ได้นะฮะอาจจะมีหรือมีก็ได้แต่มันเขียนว่าแมชชีนอ่ะมันเป็นเครื่องจักรอ่ะมันก็อาจจะเป็น AI ที่แบบอัจฉริยะก็ได้นะครับแต่บอกเลยว่าโหดมากแต่ละตัวเนี่ยนะครับถ้าเจอไปนี่คือตายแน่นอนไม่รอดนะครับโอเคนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ